สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Street Fashion เหมือนเดิมนะครับพอดีเพื่อนนัดของเรานะครับได้ออกกระบะคันใหม่มาแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนนัดของเรานะครับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีๆกันนะครับมีนัดแรนเจอร์ว่ะนี่จะไว้ออกทริปใช่ไหมเนี่ยคันนี้ไว้ออกทริปครับเชนโอเคนะครับตอนนี้เราพารถ Ford Ranger ของเจ้านัทนะครับมาถึงที่หมายกันแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมคลิปที่สวยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับคันนี้กันนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับน้ำมันเครื่องดีๆของทาง PT Magneton นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ดูช่องของเราอยู่ผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีรถกระบะอยู่ในบ้านกันแน่นอนนะครับเราจะเลือกใช้นะครับ PT Magneton Ultra Synthetic Diesel 5W30 นะครับให้กับ Ford Ranger ของพี่นัทเรานั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Auto Bag นะครับสาขากาญจนาพิเศษนะครับออโต้แบกนี้จะอยู่ในปั๊มน้ำมัน PT นั่นเองนะครับสาขากาญจนาพิเศษขับมาเห็นง่ายๆเลยนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรทั่วๆไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับ Ford Ranger คันนี้กันนะครับแล้ววันนี้นะครับน้ำมันที่เราเลือกคือ PT Magneton Ultra Synthetic Diesel นะครับ 5W30 นะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เกรดพรีเมียมนะครับผ่านมาตรฐาน API CK4 นะครับแล้วก็ ACEA E6 E9 นะครับรวมถึงมาตรฐานจาโซ่ DH2 ด้วยนะครับรองรับเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียระดับยูโร4ขึ้นไปนะครับแถมน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นสูตรลดเท่าโลแซดด้วยนะครับเอา PT Magneton Ultra Synthetic Diesel ให้กับ Ranger พี่นัทขอบพระคุณมากๆครับผมได้ข่าวเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้เราเริ่มคุยว่าเดี๋ยวกะว่าจะออกเที่ยวถ้ามีจังหวะว่างตรงกันเป็นทริปสั้นๆก่อนค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆมันส่งลุส่งมาแต่ละทริปที่แบบว่าโอ้โหโหดๆทั้งนั้นเลยครึ่งล้ออ่ะนั่นคือจริงๆเนี่ยคันนี้พี่นัทที่เพิ่งซื้อมาแล้วเดี๋ยวเรากะว่าจะไปรวมแก๊งออฟโรดเราอย่าเรียกว่าออฟโรดเลยเรียกว่าแฟชั่นออฟโรดเออแฟชั่นเนี่ยขี่ชิวๆกับพี่ปอมซึ่งเป็นปาเจโร่แล้วก็ไหนๆก็เพิ่งได้มาแล้วเราเลยอยากที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับ Ford Ranger พี่นัทเรานั่นเองนะครับระยะพอดีก็คันนี้ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนเลยถึงระยะพอดีใช่เรียกได้ว่านะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงนะครับและเครื่องยนต์ที่ต้องใช้งานหนักนะครับด้วยเทคโนโลยีซินโฟแม็กนะครับที่สามารถทนความร้อนได้เสถียรโดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อนแบบบ้านเรานั่นเองนะครับและยังช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับพร้อมทั้งยังช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับได้สูงสุดถึง 20,000 กิโลเมตรนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเรียบร้อยครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วคันนี้ใช้ประมาณ8ลิตรนะครับใช้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับ Ford Ranger ก็โอเคนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจน้ำมันเครื่อง PT Magneton Ultra Synthetic นะครับดีเซล 5W30 ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,980 บาทนั่นเองนะครับสามารถซื้อได้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับ PT และ Auto Bag ทุกสาขาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากทราบหรือติดตามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ PT Station นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่นัทขอตัวเอาคันนี้กลับบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะเอาคันนี้ไปลุยทริปไหนกันต่อก็ติดตามด้วยนะครับไปพี่ยังไงได้น้ำมันเครื่องใหม่วะไงเอาเรื่องมะลื่นคันเร่งเบาเลยชิลเลยนะชิลใช้ได้อีกนานเลยเป็นหมื่นกว่าโลนะเออออกได้ประมาณพันทิปอ่ะพันทิปเลยเหรอพันทิปที่เป็นเวฟอ่ะใช่เรามาต่อกันยามเช้าไม่ได้ตื่นเช้านานนะครับก็เริ่มกลับมาหารถในไทยถ่ายเพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้เรามีนายแบบเป็นตัวละครลับเลยก็ว่าได้ครับ Nissan Silvia S15 ก็นานๆจะถ่ายในช่องใช่ไหมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพาที่มีคันเดียวในไทย
ซึ่งก็จะเป็นพาร์ทการ์าจแม็กนั่นเองนะครับเป็นอู่ที่ผมเคยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนไทยสั่งมาครับแต่คือโปรเจกต์นี้น่าจะสั่งมานานแล้วตอนแรกเริ่มจากดุนซื้อมาก็เรียกว่าโปรเจกต์ล้มเนาะแล้วก็มาต่อที่น้องคนนี้นะครับแล้วก็ทำสำเร็จออกมาหล่อมากนะครับก็จะเป็นพาร์ทตัวเดียวกับเพื่อนผมก็คือคันบูชาร์คคันสีน้ำเงินที่ถ้าใครเคยได้ย้อนกลับไปในคลิปในที่ผมไปงานพวกซินเวียเนาะก็จะเจอสำนักนี้นะครับการ์าจแม็กนั่นเองครับแต่ว่าตอนที่ผมเคยไปถ่ายสมัยนู้นน่ะยังไม่ได้ทำช่องถ่ายเป็นภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักสำนักนี้มากเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับรุ่นนี้นะครับยังไงบ้างครับเราให้เพื่อนชมความสวยงามของซินเวีย A15 Garage Max คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะครับว่าทำไมถึงเลือกพาตัวนี้นะครับแล้วก็คือเอาจริงๆอ่ะคันนี้เป็นคันเดียวในไทยที่แบบเป็นฟูลเซ็ตนะครับเห็นน้องเขาบอกว่าจะมีอีกคันนึงนะครับที่เป็น Garage Max เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีแค่2ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับคือสำนักนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาก็ดังอยู่แต่ดังในญี่ปุ่นคือพาร์ทเขาจะค่อนข้างที่จะขับลำบากนิดนึงไงมันจะเป็นฟีลแบบทำให้แท็กนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเขากันดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหคันนี้หล่อมากแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับชื่อบูมครับน้องบูมนะครับโอ้โหรถโคตรโหดนี่ปั้นกี่ปีนะทำประมาณปีนึงพี่ขอถามนิดนึงก่อนทำไมถึงต้องเป็นซินเวีย A15 คือตัวรถเนี่ยเราได้มานานยัง4ปีแล้วครับคือได้ตัวรถมาก่อนใช่ครับพี่แล้วทำไมตอนนั้นถึงเลือก A15 ครับเอาจริงๆไม่อยู่ในหัวเลยพี่แค่อยากขับ2ประตูตอนแรกผมขับ4ประตูก่อน90เหมือนกันแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็น2ประตูสมัยก่อนเล่นอะไรอ่ะครับ GC พี่ทิปอิมเพรสซ่า G18 อ๋อคือคนไรนี่เลยนะใช่ๆคือเล่นพวกแบบขับ4มาก่อนขับ4ใช่ครับแล้วก็แบบเหมือนอยากขับ2ประตูบ้างก็เลยไปเจอ A15 ก็ซื้อเลยไม่ได้ชอบไม่ได้รู้จักตั้งแต่แรกคือแค่อยากว่าขับรถสปอร์ตอะไรง่ายอยากลองพี่อยากลองปีแล้วตอนในระหว่างที่เราซื้อมาตอนนั้นน่ะ4ปีช่วงนั้นเราทำอะไรมาก่อนมั้ยคันนี้ก่อนที่จะมาสเต็ปเนี่ยเคยทำพาร์ททรงคล้ายๆแบบเนี้ยรอบนึงอืมใช่แล้วก็ก่อนมาเป็นอันนี้ชาเคยทำแบบทรงประมาณเนี้ยมารอบนึงแล้วแต่ทำเองที่ไทยก็คือเหมือนบอกว่าปั้นพาร์ทเลยเองเล่นเองชอบดูแบบเขาแล้วก็ทำตามเขาอะไรเงี้ยพี่แล้วสุดท้ายทำไมถึงมาลงเอยกับพาร์ทGarage Max ครับก็ชอบรถที่เป็นทรงแบบว่าออกแนวรถแข่งหน่อยครับพี่ใช่เพราะว่ามันชอบอยู่แล้วด้วยใช่ๆก็เลยเลือกพาร์ททรงนี้ให้มันแบบแตกต่างกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบรถสไตล์แบบเหมือนทำให้แท็กเซอร์กิตหน่อยใช่ๆๆๆแต
แต่เอาแบบว่ายังพอขี่ได้ไม่ได้หนักแบบบานๆเกินไปอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยทางของกลาดแม็กเขาก็จะมีหลายเวอร์ชันเนาะจนเวอร์ชันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเรียกว่าฟูลไทม์แท็กก็คือจะเหมือนคันสีเทานะครับของคุณนาเมมิยะคันนั้นนี่คือแบบโอ้โหถ้าขี่บ้านเรานี่ไม่ต้องคุยเลยอันนี้มันคือจะเป็นตัวเดียวที่เหมือนกับคันบูชาร์กนะคันสีน้ำเงินถูกไหมใช่ใช่เป็นไทห้าเป็นไทครับอันนั้นจะเป็น6แล้วอันสุดท้ายคือถ้า6เนี่ยขี่บ้านเราไม่ได้แน่ใช่ลิ้นมันจะออกมาอีกเยอะเลยแล้วตอนแรกมันเป็นสีนี้อยู่ป่ะคันนี้สีขาวครับตอนแรกเป็นสีขาวแล้วก็ไปแรปเป็นสีเหลือบม่วงๆแล้วก็มาทำสีจริงรอบสุดท้ายนี่คืออารมณ์มาเนี่ยวองแวบๆนี่คือเหมือนรถที่นู่นเหมือนกันนะใช่เพราะว่าตอนทำคือเอาเล็บมาจากเขาเลยคือเอารูปเขามาแล้วก็ทำฟิตติ้งให้คล้ายๆเขาเลยเพราะชอบตอนแรกเรารู้จักกลาดแม็กมาก่อนไหมหรือว่าจังหวะที่มีคนล้มโปรเจกต์พอดีดูนล้มโปรเจกต์พอดีจริงๆผมมาไปเจอรูปใน Googleแล้วผมมาเขาเห็นเขาถ่ายช่วงด้านหน้าใช่ไหมพี่แล้วแบบเราชอบลิ้นแบบนี้เราก็เลยไปตามหาพอรู้ปุ๊บแล้วก็ไปเจอพี่ดุลเขากำลังทำพอดีอยู่ช่วงกำลังแบบกำลังปั้นก็เลยไปคุยพี่ดุลแล้วพอเห็นราคาก็เลยเลิกโปรเจกต์ไปอยู่ดีเขาทักกลับมาก็เลยรับไว้เพราะตอนแรกไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเลยแต่รู้เดี๋ยวว่ามันมีทรงแบบนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าสำนักอะไรใช่ครับพาร์ทอันเนี้ยมาอยู่ในไทยคือน่าจะหลายปีแล้วเพราะต้องอยู่ตั้งแต่ดุลแล้วคือคุยกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยในกลาดแม็กเนี่ยแทบจะยังไม่มีบ้านเราสั่งเข้ามาเลยนะครับเราเคยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็คุยกับท่านประธานเลยเขาก็อยากมาขายที่นี่แหละแต่ก็ดุลเอาเข้ามาก็เลยพูดคุยกันว่าถ้าเสร็จจะไปถ่ายแต่สุดท้ายเจ้าของเก่าเนาะก็ดุลก็คือล้มโปรเจกต์เขาล้มก่อนแต่เขาเสร็จแล้วนะพี่เสร็จแล้วรถเสร็จแล้วตอนนั้นเสร็จแล้วด้วยเนาะใช่เสร็จแล้วแล้วเขาก็เสร็จได้ไม่นานแต่ว่าเราก็จะถ่ายแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายสุดท้ายดุลก็ล้มไปก่อนใช่ครับเปลี่ยนทรงไปเลยแล้วเราก็รับช่วงต่อมาแล้วก็คือมาฟูลเซตเลยเพราะดุลก็คือสั่งเอาหมดเลยครับเขามีอะไรผมก็เอาเขามาหมดเลยทำสีก่อนแล้วก็พาร์ทเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับเล่นสักแป๊บนึงพี่แล้วก็มาเริ่มทำเครื่องแล้วตั้งแต่พอเสร็จมาเป็นยังไงบ้างครับกับพาร์ทตัวนี้แล้วก็สเต็ปในตอนนี้พอใจหรือยังโอเคพอใจครับก็อาจจะแบบอาจจะมีเก็บเซตพวกช่วงล่างอีกนิดนึงให้มันเตี้ยลงอีกหน่อยถ้าทำได้ใช่เพราะตอนนี้เหมือนล้อมันจะอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเอาลงไม่ได้มันยังลงได้อีกเหรอมันดูถ้าแบบคือเข้าใจเลยว่ามันอาจจะดังโด่งไปนิดนึงแต่ถ้าเราลงเนี่ยลิ้นมันจะคือลิ้นยาวแล้วมันกว้างแต่ขับยากไหมถ้าจริงๆนะเพราะมันดูผมว่าไม่ยากพี่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าไปเทียบกับคันอื่นอ่ะคันนี้สูงแต่พอมันมีลิ้นน่ะมันเลยทำให้ดูแบนเพราะว่าจังหวะขึ้นเนินจังหวะอะไรบางทีลิ้นมันจะโดนก่อนใช่ลิ้นจะโดนก่อนครับผมแล้วถ้าซ่อมแล้วถ้าแตกทีอะไรทีนี่คือค่อนข้างลำบากนะกว่าเราจะเบิกอะไรกันมาได้รอนานนะพี่ทำนาน6 เดือนทำทีรอ 3-6 เดือนเขาลงไปเลยครับในเว็บ Made to Order ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงคันนี้เราขับบ่อยไหมบ่อยครับอาทิตย์หนึ่งประมาณ3รอบแต่เวลาขับทีก็จะแบบว่ากลางคืนอย่างเดียวไปวอร์มใช่กลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็มีบ้างถ้าต้องเอารถไปทำอย่างเงี้ยผมก็จะขับไปตลอดขับไปทุกที่อะไรอย่างที่ไปได้แต่ต้องเอารถคันอื่นไปลองก่อนนะพี่ว่าแบบมันมีเนินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อใช่ตำรวจก่อนนะใช่ใช่ครับแต่ก็ถือว่าขับบ่อยกว่าที่คิดนะแบบบางคนที่เคยคุยกันนี่เดือนนึงแทบจะครั้งเดียวนะครับของผมบ่อยพี่เดือนอาทิตย์นึงต้องมี3รอบไม่งั้นนอนไม่หลับใช่ชอบขับขี่เลยไปทางนครนายกโหดจัดกลาดแม็กแต่สีน่าจะเข้มกว่าคันบูชาร์กปะใช่พี่เพราะว่าตอนที่เทียบอ่ะเราพยายามเทียบกับรูปแต่ว่าอู๋สีบอกมันไม่ได้นะเราเทียบกับรูปไม่ได้เพราะรูปเขาแต่งมาเราก็ต้องเลือกที่ชอบแล้วกันใช่พี่แต่คือให้มันขอมันเป็นน้ำเงินเนาะใช่ใช่ก็อิงจาก 3-4 เป็นหลักพี่แล้วก็ปรับนิดหน่อยแล้วพาร์ทกลาดแม็กเขามีมาทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะฝากระโปรงเขาด้วยปะฝากระโปรงด้วยครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยใช่ผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรอันนี้มันก็คือมีแยกมาเสริมมาใช่ครับแล้วก็มีลิ้นมีหน้าแล้วก็ลิ้นแล้วก็ขนาดแยกโคตรใหญ่เลยนะใหญ่ครับพี่แล้วคิดดูดิไอ้ไทป์สุดท้ายคือมันใหญ่กว่านี้กับหางก็อลังกว่านี้คือทำให้แท็กเลยกลาดแม็กเขาจะเป็นฟิลแบบนิสสันบ้าพลังหน่อยทำเครื่องกันเยอะๆนิดนึงแบบฟิลทำให้แท็กนะครับแล้วก็มีตรงข้างหน้าเลยครับอันนี้ก็ของเขาไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นคิวไฟพอจะบอกราคาตอนแรกที่แบบถ้าเบิกมือหนึ่งได้ไหมเอาอย่างนี้ผมเช็คตามแบบว่าในเว็บเลยนะพี่กดเอาอะประมาณต้องมีสัก 3-4 ใช่แบบมือหนึ่งแบบว่ารวมค่าส่งรวมภาษีผมยังไม่แน่ใจนะว่ามาแล้วโดนอีกหรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าประมาณ 3-4 ผมก็เลยเลิกเลยตอนแรกพอได้ยินแล้วก็เลยเลิกดีกว่าพอพี่ก็ไม่เคยได้เช็คราคาเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าอย่างหนึ่งคืออันนี้ราคานี่คือฟูลเซตมีฝากระโปรงมีคิ้วใช่มีกันชนมีขนาดอะไรคือเขาก็คิดตามใช่ไอ้นี่ไปมันเป็นคาร์บอนถึงตรงไหนอ่ะ
คือมันเหมือนว่าตอนที่ผมเห็นเขาในไอ้นี่ใช่ไหมพี่อือคือตอนที่ผมเห็นเขาทำใน IG ของกาลันมาร์กอ่ะมันเหมือนว่าอันนี้เป็นชิ้นนึงและอันนี้เป็นลิ้นคอบอีกทีนึงแล้วก็ทำแบบว่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอะไรเงี้ยพี่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันป่ะหรือไม่ใช่ชิ้นเดียวกันพี่อันนี้เหมือนเขาเอามารวมกันแล้วแต่ว่าเหมือนตอนประกอบอ่ะน่าจะคนละชิ้นนะพี่อ๋อเหรอใช่ใช่ผมเห็นในรูปที่เขาทำในญี่ปุ่นนะพี่อ๋อคือเอาคาร์บอนเนี่ยแล้วก็มารวมกับไฟเบอร์เอาส่วนลิ้นใช่ใช่เอามารวมคือแสดงว่ามาเป็นงานดิบคือจะเป็นงานตรงนี้เป็นไฟเบอร์ดิบๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนใช่ใช่พี่แล้วเราถ้าทำสีแล้วก็คือต้องมาตัดขอบอย่างนี้ให้ถูกไหมใช่โอ้โหแต่เหมือนพี่ดุลวังเขาสั่งมาเขาน่าจะสั่งมาเป็นคาร์บอนจากญี่ปุ่นเลยพี่เหรอใช่ใช่แต่กันชนไม่ใช่ใช่ไหมกันชนไม่ใช่พี่กันชนเป็นก็เป็นเรียกอะไรไฟเบอร์พี่ไฟเบอร์ใช่ธรรมดาแต่ว่าข้างล่างให้เขาหุ้มมาเลยหุ้มมาหมดเลยฝาโป่งหุ้มมาจากญี่ปุ่นแล้วเราก็ต้องมาตัดขอบทำสีกันเอาเองน่าจะใช่นี่ก็หูแรกของตากาโนเพิ่งมาสั่งที่หลังใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยแต่ว่าไม่ได้ติดของตลาดมาร์คด็อกไฟอะไรพี่พวกนั้นคือซื้อมาแล้วแหละซื้อมาแล้วพี่ไม่มีโอกาสไปหาร้านติดให้เลยพี่มีธงแขวนอยู่เลยเราได้ธงยังไม่มีพี่ใช่เสื้อมีแต่ไซส์ S เอาไม่ไหวพี่ไม่ถ้าไหวถังเลยผมอ่ะแล้วก็จะมีแก้มด้วยดิใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีแก้มเป็นของกาลันมาร์กมีแก้มใช่แต่ตรงนี้หล่อข้างสเกิร์ตเขาก็จะมาข้างใช่มาครบเลยพี่มาครบเลยมีตรงข้างในแล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี้แล้วก็ผ่ามาทั้งชุดกระจกก็น่าจะซื้อแยกกาลาดอตอนนี้ไม่ต้องถามราคาแล้วนะครับกาลาดอไปไกลมากๆตอนได้มาก็ไกลเหมือนกันละพี่เริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้วใช่ได้มาตอนหลังได้พาดีป่ะใช่เพราะว่าดูไม่เต็มอย่างเงี้ยใช่ครับผมดูพี่ดุลมาด้วยพี่ดุลเขาใส่กานาดอแล้วมันเข้าเราก็เลยต้องไปหามาตอนแรกใส่คัฟสแควร์แต่นี่รู้สึกเหมือนโป่งเขาจะวายขึ้นมานิดนึงเนาะใช่ใช่มีระบายร่องลมร่องระบายแต่ไม่ได้กว้างออกมามากผมว่าตรงนี้มันเหมือนแซดจูนป่ะพี่ของ GTR ที่มันจะแบบผมชอบเขาตรงนี้ใช่ที่ผมอยากได้แก้มเขาด้วยเพราะว่าแก้มเขามันรับกับข้างหน้าพอดีเออพอเราพูดอ่ะใช่เลยมันออกมาแบบแซดจูนใช่ช่วงนี้แล้วก็ของเขาก็จะเป็นโป่งหลังโป่งหลังโป่งหลังนี่คือมันประกบหรือว่ายังไงครับต้องผ่าซุ้มไหมผ่าพี่ถ้าอยากให้ทรงมันได้มันต้องผ่าหน่อยไม่งั้นรถมันจะสูงใช่แล้วเราผ่าไหมผ่าพี่ผมผ่าเลยผ่าแล้วก็เหมือนเอานี่ประกบเข้าไปใช่ครับเขาก็มาถึงชิ้นหลังก็ฟิลเหมือนข้างหน้าถูกปะใช่พี่ใช่ใช่ใช่แต่คือของเขาที่ราคาจะค่อนข้างดูเดือดเพราะว่ามันมาแบบกันชนละหน้ากันชนหลังแก้มข้างคือแบบเป็นแอโรพาชุดเต็มใช่แล้วเขาแยกกันมานะพี่คือก็เหมือนซื้อเพิ่มซื้อนี้ตั้งหากซื้อนี้ตั้งหากมันซื้อแยกได้หมดเลยไฟเงี้ยผมก็เพิ่งซื้อไปเพราะว่ามันหลุดเออเหรอใช่นี่ของเขาขายเป็นคู่ด้วยพี่ถ้าเกิดพี่เจอเขาบอกเขาทำขายแยกให้หน่อย โอ้โหเป็นคู่ไม่เกินอ่ะแล้วตอนแรกคือเราได้มาแต่เราทำหายอย่างเงี้ยเหรอได้มาจากพี่ดุลแต่พี่ดุลเขาบอกว่าเขาไปวิ่งมาแล้วเหมือนปอกมันหลุดเหลือแต่ไฟด้านในผมก็เลยต้องไปซื้อใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาขายเป็นคู่นะเขาไม่ขายแยกก็เลยไปสั่งเพิ่มมาที่หลังใช่ครับอ๋ออย่างนี้ชุดนี้ก็ซื้อแยกได้นี่ใช่ไหมอันนี้มันก็ติดได้ได้เนี่ยก็คือติดต่างหากครับเพราะบางคันบางทีเขาก็ไม่ใส่กันใส่แค่เป็นอย่างอื่นแต่มันก็ถ้าไม่ใส่มันก็ดูไม่เต็มปะใช่ครับแล้วพวกหลังก็ของเขาใช่ครับเป็นดักเทลแล้วก็วิงก็ของเขาครับคือนี้ฟูลเซตเลยครบเซตเลยใช่แล้วอ๋อแต่ชิ้นนี้ก็คือชิ้นนึงถูกไหมใช่ครับอันนี้จะติดมากับกันชนติดมากันชนใช่แล้วก็มีไฟของเขาอ๋อก็แล้วแต่คนชอบนะเขาก็ขายแบบไอ้นี่ดีนะคือบางคนก็อาจจะชอบแบบโผล่แบบนี้แต่บางคนก็ชอบเรียบๆอาจจะซื้อแค่กันชนไม่ต้องติดแบบขนาดคีบหลังก็ได้อะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วแต่เลือกส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใส่พวกดิฟฟิวเซอร์ของแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยพี่เข้ามาเสริมที่ผมเห็นของญี่ปุ่นเขาใส่กันนะพี่ก็คือใส่แค่กันชนหลังแล้วก็เอาของอีแบรนด์อื่นมาประกบใส่ใช่แล้วแต่ชอบเพราะถ้ามันมีขี้มันจะใส่ดิฟฟิวเซอร์ยากพอเราแบบขาดของบางอย่างเนี่ยเราติดต่อเข้าไปเป็นไงเขาก็ถามเยอะหน่อยนะตอนแรกผมสั่งไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วพอเหมือนผมเห็นลงรูปใน IG แล้วเขาก็เลยถามผมกลับมาว่าเราไปเอามาจากไหนใช่ผมก็ตกใจใหญ่เลยว่าเขาจะด่าผมละเพราะว่าอยู่ดีผมไปเอาพาเขามาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บ่นมาอะไรเงี้ยพี่บ่นมาแล้วผมก็เงียบเลยทำอะไรไม่ได้ว่าแบบว่าเขากลัวก๊อปกลัวโดนก๊อปใช่แต่พอเราบอกว่าเออเราซื้อแล้วแต่พี่ดุลผมก็ต้องเอาแบบที่มาที่ไปเอาแชทพี่ดุลมาให้ดูว่าเราซื้อขายกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็โอเคก็เลยสั่งกันยาวใช่แล้วนึกว่าโกรธเพราะว่าทักไปไม่ยอมตอบด้วยก็จะสั่งของจุกจิกใช่ไหมตอนนี้ที่ของกระลาใช่ใช่ก็ต้องไล่เก็บของเขาครับพยายามเขามีอะไรใหม่ๆมาผมก็พยายามใส่
ใส่ให้ครบว่าแบบเป็น FC อะไรเงี้ยพี่ตอนนี้เขามีอะไรใหม่พี่ไม่ได้ตามนานเลยมีไฟเดย์ไลท์ข้างหน้าถามราคาไปแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งใช่ก็แบบว่าเก็บพวกอะไรเขามีอะไรใหม่ๆผมก็พยายามซื้อแต่คงไม่เอาถึงขนาดไทยสุดท้ายนะล่างมานถ้ามีตังค์พี่ถ้ามีตังค์เพราะว่าผมก็ติดตามเขาพี่ผมชอบอยู่แล้วพอเริ่มเสพเขาแล้วก็แบบรู้แบบมันเริ่มอินนะใช่เริ่มอินใช่คือถ้าส่วนใหญ่เมื่อก่อนอย่างของเขาเนี่ยจะไปดังในพวกนาริตะด็อกไฟนะใช่นาริตะด็อกไฟก็จะเป็นแนวแบบเซอร์กิตทำให้แท็กอะไรอย่างเงี้ยกลาดแม็กเขาก็จะบูมในประมาณพวกนั้นอันนี้กำลังสวยกำลังหล่อเลยแล้วสเปคล้ออ่ะครับ Advanced GT ครับผมซิ่งก็คือหน้า10หลัง11หน้า10หลัง11โอ้หลัง11เลยเหรอใช่ครับหลัง11นี่ก็เท่ากับไม่ได้เสริมเลยไม่ครับพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยแอบแน่นเหมือนกันนะเนี่ยขนาดขยายโป่งนะใช่ครับใช่ป่ะแต่ถ้ากดลงมากกว่านี้น่าจะขับลำบากเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่อยากให้ผมไปป่าตรงนี้แล้วเพราะว่าเผื่อวันไหนมันกระแทกมาเขากลัวมันจะแตกทั้งชุดเลยผมก็เลยแบบว่าไม่กล้าปาดขอบแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้หมายถึงว่าถามที่นู่นแล้วเหรอถามที่นู่นถามที่ไทยเลยนะพี่เขาบอกอย่าทำนะเขาบอกอย่านะใช่เพราะว่าถ้าเกิดปาดไปแล้วโอกาสจ้ำมาอย่างเงี้ยพี่เขากลัวมันจะแตกเขาเรียกว่าความแข็งแรงมันจะหายไปใช่ใช่พี่เพราะว่าตอนแรกผมกะจะปาดเพื่อเอาลงตอนแรกหักล้อรอแล้วพี่แบบเอียงล้อรอแล้วเขาไม่อยากเสียตังค์แต่มันแน่นตับเลยนะนี่ขนาดวายบอดี้วายมานิดนึงแล้วนะใช่ครับยังออกแน่นๆเลยดูดีหลังอ้วนเลยและนี่ไม่ได้เสริมแม้แต่นิดเดียวเลยเนาะไม่ครับก็คือใส่ล้อเลยไม่มีสเปเซอร์ไม่มีอะไรเลยไม่มีรองเลยโหดจัดเลยแล้วก็แปลกเพราะหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่แอดแวนเท่าไหร่ด้วยนะใช่อันนี้ก็ได้จากพี่ดุลเหมือนกันครับอ๋อเหรอใช่ครับเอามาแล้วก็เปลี่ยนสีอย่างเดียวพี่คอปปี้เปลี่ยนสีคือว่าไงใช่ได้ของพี่ดุลมาดุลเหมือนเซตสเปคแล้วว่าล้อประมาณนี้เหมาะกับพาร์ตตัวนี้ใช่เพราะว่าต้องเอามาก่อนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมก็มีล้อแต่ว่าสเปคมันไม่ได้ผมก็แบบว่ากลัวหาไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ที่เบิกด้วยตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าเอามาก่อนเผื่ออนาคตไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเอาอีกทีขายนี้เปลี่ยนเอาเพราะถ้าสเปคไม่ได้นี่กลายเป็นไม่สวยนะคือใช่ครับถ้าเกิดแบบผูกไปนี่ก็คือแย่เลยอ่ะใช่แต่จริงผมชอบแนว W Work มากกว่าพวก M1 พวกเนี้ยพี่สแตนหน่อยยังไปไม่ถึงตอนนี้พอก่อนเอาทรงนี้ไปก่อนเอาง่ายๆขนาดแบบว่าเนี่ยยังไม่ได้กดลงมาอีกนะดูความเตี้ยของลิ้นนี่ถ้ากดมาแบบเหมือน1นิ้วสอดอ่ะพี่ว่าลิ้นแม่งน่าจะแทบจะติดพื้นแล้วมั้งเนี่ยใช่มันจะลงลำบากพี่เวลาถ้าไม่มีแอร์ครับหรือไม่ก็ต้องมีแอร์ครับถึงจะพอขับได้พอถ่ายได้ไม่งั้นไม่น่าขับไหวอ่ะก็แต่ล้อสเปคสวยมากเลยรู้สึกถ้าคันบูชาเขาจะใส่อันนี้วันใช่ตอนแรกก็หาแล้วพี่เขาใส่17มาผมไม่แน่ใจรู้สึกจะประมาณ17 18จำไม่ได้เหมือนกันผมหาแล้วเหมือนกันแล้วผมจะเอาแบบเหมือนเอารถเขามาอยู่นี่เลยพี่ใช่แต่ว่ามันก็ได้เลยเอานี้มาก่อนสเปคไม่ได้ใช่ครับแล้วเราก็เลือกใส่เบรกเบมโบใช่ครับเบมโบเป็นของคาร์ดิแลกแต่ว่าเบิกมาใหม่หลังนี่คือแบบพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยใช่ครับคือถ้าอีกหน่อยเราจะเปลี่ยนล้อก็ต้องสั่งสเปคประมาณนี้แหละใช่ครับเพราะมันอาจจะเผื่อนิดนึงหุบนิดนึงเพื่อให้มันอมยางได้อะไรเงี้ยพี่อ๋อเพราะนี่มันก็ตับไปปะใช่ปะใช่หน้านี่คือแบบหน้านี่คือวันตับเลยข้างหลังก็พอดีแล้วพี่ข้างหลังกำลังชอบก็ใส่ข้างหน้าใส่ยาง265 35 18ข้างหลังใส่เท่าไหร่ไม่รู้275ครับผมอันเก่าตอนแรกใส่295แต่มันแน่นไปฮะแน่น คือถ้าตอนแรกใส่295นี่คือน่าจะโอกาสบั๊มกับไอ้โป่งน่าจะมีสูงใช่ครับภายในยังไม่ค่อยได้เริ่มทำอะไรใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้เน้นภายนอกก่อนคือภายในผมจริงๆผมตั้งใจแบบนี้นะเพราะว่าตอนแรกอะผมใส่ดิฟฟี่แล้วผมก็ถอดออกเปลี่ยนเป็นจออย่างเดียวไม่ให้มันฉูดฉาดอะพี่ใช่แล้วก็ไปหุ้มแค่ตรงคอนโซลกลางเป็นคาร์บอนไลน์น้ำอนาคตก็อาจจะไปหุ้มข้างล่างเนี่ยให้หมดพี่ให้มันเป็นแบบเดียวกันอาจจะไม่ได้แบบรีสโตร์แบบซื้อของเดิมขนาดนั้นก็คือบิลให้มันใหม่ที่สุดใช่เอาที่ชอบพี่ผมเอาที่ชอบเลยผมไม่เน้นตรงรุ่นมากเท่าไหร่เพราะตรงนี้พูดถึงใช่เวลาจะโซมมันจะโซมตรงนี้นะบางคันมันจะเป็นดำๆเลยนะใช่ก็จะเอาแบบนี้พี่ก็จะเอาไปหุ้มแบบตรงกลางให้มันเหมือนกันไปเลยข้างล่างที่เป็นพลาสติกอะพี่ให้มันเป็นโทนเดียวกันตอนแรกก็ใช้เบาะเป็นเบาะเลคาโลแต่ว่าพอเราชอบขับบ่อยๆอ่ะมันไม่ค่อยนิ่มที่เราอยากชิลบนรถแบบนั่งสบายๆแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเบาะเดิมอ๋อเบาะเดิมชิลกว่าเบาะเดิมสบายพี่กะไม่ทำอะไรเพิ่มอยู่แล้วภายในถูกไหมไม่ทำอะไรพี่แค่หุ้มก็จะแค่หุ้มลายน้ำอย่างเดียวแล้วก็อาจจะแก้ซ่อมพวกอะไรที่มันเริ่มตามเวลามันนะพี่แค่นั้นเองมันถึงปีมาแล้วเนาะใช่ครับคือ S15 ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรถในดวงใจผมอีกคันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะต้องมาเจอเก็บอะไรพวกนี้เนาะใช่ครับพี่แล้วราคาแต่ละชิ้นตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไม่ธรรมดานะเหนื่อยเก็บเริ่มหาอะไรพวกนี้บ้างยังหรือว่ามีขายพี่เบิกได้
ยังเบิกได้อยู่เบิกได้น่าจะได้นะพี่เพราะว่าพวกกรอบแอร์อะไรมันยังมีให้ซื้ออยู่เลยใช่ส่วนใหญ่ผมก็เบิกเอาก็ค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่รถปีประมาณนี้มันจะเริ่มแล้วแหละภายในตอนแรกเมื่อ4ปีที่แล้วคือเดิมเลยใช่ไหมใช่พี่เดิมเป็นเทอร์โบอยู่ข้างล่างเทอร์โบยังหันหัวลงอยู่อันนี้ก็คือเอาขึ้นมาแล้วมาทำอันเนี้ยก็เพราะว่าเราใส่พาร์ตตัวนี้ใช่ครับอ๋อคือทำที่หลังทำที่หลังพี่ทำที่หลังก็คือเสร็จทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ค่อยมาเริ่มเก็บห้องเครื่องคืออารมณ์เหมือนแบบว่าพาร์ตมาโหดเลยเปิดเครื่องมาดูไม่เต็มอะไรอย่างงี้ป่ะใช่พี่อยากให้เทอร์โบมันขึ้นมาข้างบนด้วยพี่ตอนนั้นน่ะแต่พอทำขึ้นมาแล้วก็อยากเอาลงเหมือนเดิมทำไมอ่ะโบเล็กมันก็ขับสนุกพี่มันขับแบบใช้งานสนุกกว่าอ๋อเราชอบฟีลแบบขับเล่นตื้นๆพอพี่สองสามทีพอใช่ผมกลัวเร็วสูงๆผมไม่กล้าแช่พอโบใหญ่ปุ๊บมันก็มันต้องเล่นปลายๆหน่อยกระโชกโคกฮากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่มันก็ได้เรื่องความสวยงามอะเนาะใช่ใช่คือหนึ่งพอเป็นโบใหญ่ขึ้นมาตรงนี้กับเนี่ยแอโรพาร์ตมันก็จะดูแบบเข้ากันดีตอนแรกถ้าเปิดมาห้องเครื่องเดิมมันก็อาจจะหนาเลยพี่ ABS ยังอยู่แบบครบๆเลยแบตครบอะไรอย่างเงี้ยพี่มันจะดูไม่ค่อยรถมาทำให้แท็กเลยนะใช่ครับพี่แต่แบบห้องเครื่องเดิมก็เลยโมดิฟายเพิ่มนะครับทำที่ไหนครับเครื่องของเรา Mac ปืนโตครับพี่ Mac สายไหมใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็โซนๆใช่ดูแลบ้านเราให้พี่ Mac ดูแลหมดเลยครับแล้วเครื่องทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยมีลูกก้านแคมเป็นสเตจหนึ่งพี่แต่แบบว่าไม่มีพวกสปริงวาล์วไม่มีพวกอะไรเลยก็คือใช้แคมแต่งฮอยดีเทอร์โบ T67 ก็สูตรของ SR พี่ก็ใหญ่อยู่นะใช่ครับมันเป็นสเปคของ SR ที่ญี่ปุ่นเขาชอบเล่นกันเลยพวก S15 อะไรเงี้ยพี่ฮอยดีนี่งานบ้านเราไทยครับส่วนใหญ่ผมเน้นไทยนะเพราะผมว่าของไทยมันดีแล้วมันก็ไม่แพงด้วยแล้วก็เก็บให้มันโล่งหน่อยเอา ABS อะไรออกหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับลิ้นยังเป็นลิ้นสายใช่ลิ้นสายอันนี้ของพี่ยอดซื้อของพี่ยอดมาพี่ยอดเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านี่ถ้าใครดูช่องเราอยู่นะครับก็อาจจะแบบเอ้ยสีคล้ายๆยอดเลยพี่ยอดนี่คือเป็นที่ปรึกษาตอนทำเลยครับก็คือคุยกับแกใช่แกช่วยเยอะครับก็อยู่ในกุนกวนกันนี่แหละใช่ครับเราก็คือได้ยอดเป็นแรงบันดาลใจในห้องเครื่องด้วยประมาณเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คุยพี่ยอดคุยกับอะไรเงี้ยการลองพื้นการอะไรเนี่ยพี่ยอดก็ให้คำปรึกษาเขาทำมาก่อนเราก็เลยฟังเขาเป็นไงบ้างสเตปนี้จบแรงม้ามาเท่าไหร่ครับให้อยู่ประมาณ500ครับพี่500ที่พื้นใช่ก็กำลังโอเคแล้วนะใช่ใช่แต่จริงมันได้อีกหน่อยแต่ว่าเอาประมาณนี้เอาพอที่มันขับได้จริงๆพี่แบบขับสนุกจริงผมชอบตอน300มากกว่านะโบโยชิโอลูกหนึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ขับปื๊ดปาร์ตปื๊ดปาร์ตสนุกกว่าเพราะอันนี้มันอาจจะต้องรอรอบนิดนึงใช่ใช่ใช่ครับแล้วเป็นไงตั้งแต่โมดิฟายมาหรือแบบเครื่องเก่ามีปัญหาไหมเครื่องตัวนี้ SR ไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่ทำมานี่ก็จะครบ10,000 โลแล้วพี่ตั้งแต่ทำมาขับบ่อยเครื่องตัวนี้เหรอจะครบ10,000 โลแล้ววิ่งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะพี่ผมวิ่งรอบนึงประมาณ100ต้องมี100โลวอร์มสักอาทิตย์นึงต้องมี300โลก็คือวิ่งบน100โลนี่ขาไปนะพี่ไม่รวมกลับนะกลับ100ใช่ผมวิ่งเยอะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นด้วยเพราะบูมก็ไม่ไปมีตติ้งเลยไม่เคยไปเลยพี่ติดงานอีเวนต์ก็ไม่ไปไม่เคยเลยไปแต่ก็ไปจอดไม่ได้จอดอย่างรถไปขับไปดูงานเงี้ยผมก็จอดข้างนอกแล้วก็เดินดูของคนอื่นมากกว่าไม่ค่อยเข้าไปจอดทำไมรถโหดขนาดนี้ไม่เคยแบบออกไปงานไหนเลยพอเวลาเปิดห้องเครื่องมามันก็คือได้ความแบบนะเต็มๆหล่อแต่ตอนนี้ SR อย่าพังหรือยังงองแงมากนะถ้าพังต้องหนีไปอย่างอื่นได้ข่าวว่าตอนนี้ราคาเครื่องค่อนข้างดูเดือดอยู่แล้วคันนี้ใช้กล่องอะไรไม่รู้ลิงครับพี่ตามเจ้ายอดเลยดิใช่กลายเป็นว่าตอนนี้นับวันทรงแบบฟูลแอโรพาร์ตแบบนี้ในบ้านเรากับไม่ค่อยเห็นแล้วเริ่มกลายเป็นหายากเฉยเลยนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าได้ฟูลบอดี้คิตมาจากทางญี่ปุ่นเลยหล่อมากๆแล้วก็ยังมีคันเดียวอยู่แล้วอนาคตโปรเจกต์จะทำอะไรเพิ่มบ้างไหมครับคันนี้ถ้าที่คิดไว้มีแค่เปลี่ยนล้อคือตอนนี้ใจอยากให้มันกองแบบแบนอาจจะใส่ถุงลมคือที่คิดที่สุดท้ายนะพี่ประจักษ์สุดท้ายคืออาจจะใส่ถุงลมแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นพวก W-Work ที่ลึกๆหน่อยแล้วก็กดให้ติดพื้นใช่ตายเลยใช่ใช่อยากไปให้ถึงตรงนั้นเพราะว่าไม่เคยทำรถมาไม่เคยทำสีเลยพี่ในคันแรกเลยอยากจะแต่งให้มันแบบได้แนวที่อยากได้คือตอนนี้เรายังมองว่ารถเราอ่ะโด่งไปใช่มันโด่งพี่คือถ้า
ใส่ยางดึงแล้วแบะแล้วลงมาสวยก็เป็นทรงนั้นหรืออาจจะเป็นถ้ายางใหญ่แล้วตั้งๆหน่อยก็ได้ใช่ดูก่อนว่ามันขับได้ไหมเพราะผมเนี่ยพี่บอกผมชอบขับมันก็ต้องขับได้ด้วยไม่ใช่แบบว่าขับไม่ได้เลยไม่เอาถนนเลยอย่างเงี้ยพี่มันก็จะแบบอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นเพราะบางทีถ้ายางดึงไปอาจจะแบบไม่เอาถนนแคมเปอร์ไม่ได้มันอาจจะไม่เอาถนนขับไม่สนุกอีกใช่ครับเพราะเน้นขับเป็นหลักไม่อยากคิดสภาพเลยพาร์ทแบบนี้แล้วหมอบเนี่ยอันนี้ก็คืออนาคตนะเพราะเครื่องจบแล้วภายในเราก็จะอยู่ท่านี้แหละไม่เปลี่ยนแล้วภายในก็คือแค่บำรุงหน่อยๆบำรุงใช่เฉยๆหลักๆก็คืออาจจะเปลี่ยนล้อแล้วก็กดหมอบลงใช่รอชมเลยแล้วถ้าเกิดคนดูอยากติดตามโปรเจกต์เรานี่เรามีเล่น IG มั้ย Instagram มั้ยมีครับแต่ว่าผมจำชื่อ IG ไม่ได้กฤษดา _s15 นี่ครับใช่ก็ถ้าเกิด follow ได้ใครชอบก็ไป follow แล้วก็รอดูเดือนละรูปพี่เดือนละ2รูป เดือนละรูปส่วนใหญ่เน้นขับไม่ได้เน้นถ่ายรูปใช่ใช่ครับโปรเจกต์อนาคตที่บูมว่าจะได้ไปชมกันอาจจะน่าจะเร็วนี้ป่ะหรือว่าอีกสักพักใหญ่เลยไม่มีกำหนดพี่ เพราะว่าอยากได้อีกคันมากกว่าอยากเปลี่ยนละเอ้าอย่าไปเล่นอะไรกันแล้วอ่ะอยากได้อยากกลับไปขับ4พี่อยากกลับไป ใช่อยากกลับไปซูบารุใช่ก็เลยอาจจะพอก่อนประมาณนี้ไปก่อนแล้วถ้าแบบมีแพชชั่นก็อาจจะกลับมาทำเพราะท่านนี้มันก็คือลงตัวแฮปปี้สำหรับเราเพราะว่าผมชอบเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันไปได้ทุกที่เลยพี่ผมขับไปหมดทุกที่ที่ไปได้ผมไปหมดเลยก็ถือว่าแฮปปี้กับมันแล้วใช่ใช่ครับได้ขับมันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆสนใจอยากที่จะแบบอยากซื้อพี่อ๋อได้ข่าวเห็นตั้งอยู่ดิขายพี่ตั้งไว้ตั้งอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตั้งราคาไม่เอาพวกพี่2.4พี่2.4ครับก็ตามนั้นน่ะพี่ใช่ก็ถ้าได้ก็ขายไม่ได้ก็ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนก็อันนี้เผื่อแบบใครดูแล้วเฮ้ยโหนี่ทางเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสกิดบูมไปดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครใจแอโรพาร์ทกลัดแม็กก็ลองดูกันอีกทีนะใช่เพราะว่าเหมือนพี่ดุลบอกว่าตอนที่ซื้อมาเขาไม่ยอมขายเพราะถ้ารู้มาที่นี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบแอบว่าให้คนที่โดนเขาสั่งให้พี่โดนเขาว่างั้นนะพี่เรารู้อยู่ใช่เขาบอกเขาไม่ขายให้อะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็กำชับกับผมเลยว่าก็อย่าให้มันแบบมีก๊อปปี้ออกมาอะไรใช่นี่แหละครับนี่คือผมก็เขาลบเขานะเขาลบเจ้าของสำนักเขาผมก็โอเคเท่ากับว่าถ้าบูมจะขายคือขายทั้งคันนะครับใช่ขายทั้งคันแล้วก็ขอคุยกันก็คือคุยกันเหมือนคนเก็บให้นี่ไว้อะไรอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยใช่ใช่เพราะเราปากกับเขาไปแล้วรับปากกับทางญี่ปุ่นเขาไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ใช่ว่าจะไม่ทำโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาสนุกกันนะครับได้เห็น S15 สวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับเรียบร้อยวันนี้พาเพื่อนๆชมซินเวีย S15 สวยจากน้องบูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยที่เป็นฟูแอโรพาร์ทจากทางกาลาดแม็กนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้น้องเขาก็ขายอยู่เพราะว่าแอโรพาร์ทตอนนี้ช่องทางจะสั่งยากนิดนึงคือผมก็ต้องบอกก่อนว่าเราสนิทกับท่านประธานเนาะที่ญี่ปุ่นเขาก็เคยอยากที่จะเข้ามาขายที่เมืองไทยแต่ว่าพอดีก่อนที่เขาจะเข้ามาขายอ่ะโดนบ้านเราก๊อปปี้ไปนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่โอเคเขาเคยทักข้อความมาคุยกับผมแล้วแหละแล้วซึ่งเนี่ยแหละดุลได้ชุดนี้มาก็เป็นคันแรกแล้วก็คุยกันเขาโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเป็นพาร์ทแท้เขาก็เริ่มที่จะขายของให้น้องบูมนั่นเองนะครับน้องบูมก็ค่อยๆสะสมของเดี๋ยวเราไปหาของที่บ้านเราก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเผื่อถ้าไหนเราไม่ได้ใช้แล้วก็จะแบ่งให้บูมนั่นเองนะครับเรามีธงมีเสื้อเป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆคือสวยมากๆ S15 นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มีแอโรพาร์ทให้เลือกมากมายไม่ว่าจะ Vertech D-Max นะครับแล้วกลัด Max นั่นเองก็อยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้หลักๆกระแสจะทางเขาเรียกว่าไปทางรถเดิมซะเยอะเนาะก็แล้วแต่ชอบนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็อเมริกากำลังที่จะเอาเข้าไปเล่นกันนั่นเองนะครับก็อนาคตไม่รู้เป็นยังไงขอบคุณที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับสตรีมท่านด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบาย